สำหรับเจ้าตัวนี้เราจะใช้น้ำแฟบค่ะฉีดพ่นช่วยได้ค่ะสตูบอลอีกชนิดหนึ่งที่พบเจอบ่อยๆนะคะก็คือนี่ใบเต็มเลยมาดูดน้ำเลี้ยงนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เราจะใช้น้ำแฟบค่ะฉีดพ่นช่วยได้ค่ะก็ฉีดพ่นไปนะจะมีคงหนึ่งแต่ว่าน้องก็ไม่รอดพวกบอลสีก็เหมือนกันนะคะเนี่ยหลังใบเนี่ยจะมีพวกเพี้ยพวกอะไรพวกนี้สามารถใช้น้ำแฟบธรรมดาเนี่ยฉีดพ่นก็ช่วยได้นะคะง่ายด้วยเป็นบางต้นนะโอเคยังปลอดภัยลามานิดเดียวสามารถฉีดพ่นได้ทุกๆ3วันนะคะเพื่อกำจัดเพี้ยและก็แมลงที่มาอยู่ตามใบของบอนนะคะใช้ได้กับบอนทุกชนิดเลยแต่มีข้อควรระวังนิดนึงก็คือใช้เป็นผงซักฟอกหรือแป๊บนะคะที่เป็นแบบผงห้ามใช้แบบที่เป็นน้ำยาซักผ้านะคะเพราะว่าพวกนั้นจะริดแรงจะทำให้ใบไหม้ค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะได้ผลยังไงบ้างส่งมาแจ้งกันบ้างนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ